จพังหรือใจฟูของหนูใจฟูค่ะเย้เย้หนูกับแฟนเจอกันออนไลน์อะค่ะคือเขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็อายุเยอะค่ะเจอตอนหนแรกนี่คือหนูอยากวิ่งหนีเลยแต่พอดีเขาเงยหน้ามาแล้วเจอพอดีก็หนีไม่ทันค่ะเดี๋ยวก่อนนะรักหนีใจพังหรือใจฝู่สายนี้คุณอ้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะมาค่ะใจพังหรือใจฟูของหนูใจฟูค่ะเย้เย้มาความหวังหมู่บ้านเราค่ะเล่าให้ฟังสิคะค่ะค่ะหนูกับแฟนเจอกันออนไลน์อะค่ะคือเขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็อายุเยอะค่ะเจอตอนหนแรกนี่คือหนูอยากวิ่งหนีเลยแต่พอดีเขาเงยหน้ามาแล้วเจอพอดีก็หนีไม่ทันค่ะเดี๋ยวก่อนนะเจอกันทางออนไลน์แปลว่าเราคุยกันในแชทก่อนใช่ใช่ค่ะล่ะคะอะไรทำให้เราสนใจเขาถึงขั้นว่าต้องไปนัดไปเจอกันเออคือจริงๆมันเนี่ยค่ะมันทำแม่งตั้งแต่ตรงนี้คือหนูอ่ะชอบรอยยิ้มเขาว่าน่ารักแต่สเปคโดยรวมที่มองอ่ะไม่ได้ชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ดันไปปัดให้มันแมทอะค่ะเราก็คิดไปเองว่ามันคงจะไม่แมทหรอกแล้วมันดันแมทอะค่ะคุยไปคุยมาแล้วเขาชวนทานข้าวหนูก็ไปก็ได้มั้งเหมือนแบบไม่ได้กล้าปฏิเสธโดยตรงเพราะก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันแย่ตรงไหนอะค่ะเป็นชีวิตที่ดูสับสนจริงๆแล้วคือพี่ยาเลยมันตั้งต้นแบบคือมันแบบคงไม่หรอกเอาแต่ไปฮะคือทีเนี้ยค่ะคือหนูยังสองจิตสองใจแม้กระทั่งขณะที่เดินจะไปหาเขาที่คือนัดกันที่ร้านอาหารนะคะแล้วเขาพิมพ์ข้อความว่าถ้าเห็นหน้าอย่าหนีนะแล้วพอหนูสิ้นสุดอ่านประโยคนั้นหนูเงยหน้ามาคือเขาก็เห็นหนูพอดีหนูก็เห็นเขาคือจะหนีก็ไม่ทันแล้วอะทำไมหน้าตาเขาขนาดไหนยังไงเหรอทำไมถึงขนาดต้องหนีคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่คือแบบว่าคือเขาจะเป็นสเปคแบบอารมณ์แบบลุงซานต้าซึ่งหนูรู้สึกว่าอุ้ยตัวสูงตัวใหญ่อะไรเงี้ยหนูแบบเราตัวเล็กอะเราแบบหนูยืนคือหัวหนูแค่ไหล่เขาเองอะไรเงี้ยค่ะก็แบบไม่ใช่อะรู้สึกผิดปกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบรรยากาศที่ทานก็ไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าคอนเน็กอะไรกับเขาเลยเขาก็ปล่อยให้หนูพูดคนเดียวแล้วก็เหมือนทักอะเหมือนเวลาเขาพูดอะค่ะเขาบอกว่าปกติไม่ชอบนั่งคุยกับผู้หญิงผมสั้นหรอกนะแต่เธอตัดผมสั้นแล้วก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกที่เดทแรกมันไม่ควรจะพูดแบบนี้หรือเปล่าก็เลยไม่ได้ประทับใจอะไรตรงนั้นนะคะค่ะแปลว่าเดทแรกไม่ชอบเลยใช่ใช่ค่ะชอบเลยค่ะอ่ะแล้วยังไงต่อคะพอเดทแรกไม่ชอบเลยแล้วค่ะเขาก็ขอทานข้าวอีกรอบนึงทีนี้ว่าพอใกล้วันจะถึงอะค่ะเขาไลน์มาบอกว่าขอเลื่อนนัดได้ไหมพอดีอยู่ที่โรงพยาบาลหนูก็คิดในใจนี่ไงเอาแล้วจับได้แสดงว่าต้องคุยกับผู้หญิงคนอื่นแน่เลยแล้วก็มาบอกปัดเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แต่หนูบอกว่าเอ๊ะเพื่อความชัวร์หนูก็บอกอยู่โรงพยาบาลไหนอะไปเยี่ยมได้ไหมเราก็ไปปรากฏว่าเขาอยู่ห้องฉุกเฉินจริงๆหนูก็อ้าวก็ไม่ได้โกหกนี่นาก็เลยได้คุยกันนะคะแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยหนูดูทรงแล้วเจ้าชู้แน่นอนเขาลักษณะเฟรนดี้แล้วก็จับได้ว่ามีผู้หญิงอยู่อะค่ะแต่พอขอเลิกที่ไรก็มีเรื่องที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลแล้วหนูก็แบบ เหมือนก็สงสารอีกแบบเขาเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองอะไรเงี้ยค่ะก็แบบขอไปดูสักหน่อยอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอรอบที่สามอะค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแหละหนูไม่ไหวแล้วหนูขอเลิกจริงๆก็คือขอเลิกเลยแล้วเขาก็เหมือนพูดว่างั้นไปจดทะเบียนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฮะคือหนูแค่บอกแกมากแต่ละมุกอะทำให้ฉันใจอ่อนแน่นอนเลยคือแบบใช้มุกแต่ละอย่างคือแบบเหมือนรู้จุดอ่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันต้องเป็นมุกทำให้เรากลับไปแน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่แต่ถ้าคนจุดอ่อนของหนูคือใครชวนจดทะเบียนแล้วหนูรู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบจริงๆอ่ะยิ่งเขาทำแบบเนี้ยยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรเขาบอกว่าเขาเองมีผู้หญิงคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้เนี่ยแล้วหนูยังไงคะหนูสามารถมองข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยค่ะพี่มันเป็นความที่หนูรู้สึกสองแบบมันตีกันในหัวคือหนูสัมผัสได้ถึงความเป็นคนดีของเขาแต่ทีเนี้ยค่ะเวลาที่จับได้อะค่ะคือเขาก็จะขอโทษแล้วเขาก็จะแบบโอเคเราไม่ทำแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่จับได้ระยะมันก็จะเบาลงมันเหมือนกับว่าแบบเหมือนตอนแรกหนูว่าโอเคครั้งแรกผิดพลาดแล้วครั้งที่สองล่ะแต่ครั้งที่สองเขาก็อธิบายว่าเขาอาจจะห่างจากการเป็นโสดมานานเขาอาจจะสนุกไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมีการขอโทษทุกครั้งแล้วเขาก็พยายามจะแก้ตัวทุกครั้งแก้ไขเนาะคือตอนแรกสนุกแต่วันแก้ตัวค่ะเอาแก้ไขซึ่งเขาก็แก้ไขในสิ่งที่เคยทำต่างๆนั้นให้มันดีขึ้นเรื่อยใช่ค่ะแต่อันนี้หนูเห็นชัดจริงๆว่าเขาพยายามเพราะว่าพอหลังจากครั้งที่สามหนูรู้เลยว่ามัน
ความระแวงมันทรมานนะคะพี่แล้วหนูวีนหนูวีดกับเขาตลอดคือถ้าอ่านไลน์แล้วตอบช้าคือหนูก็อารวาสแล้วหรือว่าไปไหนไม่บอกแล้วคือแบบหนูเห็นเขาออนแต่ทำไมไม่ทักเราหนูก็จะอารวาสแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ยไม่มีสักครั้งเลยที่หนูอารวาสต้องเตือนกับน้องๆหลายๆคนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าอุปนิสัยบางอย่างหรือการแสดงออกซึ่งอารมณ์บางอย่างเป็นอันตรายต่อคนอยู่ด้วยอ่ะช่วยให้เบาๆลงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือตัดออกไปบ้างนะณวันนี้เรากำลังรู้สึกว่ามีความรักที่ดีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเป็นยังไงบ้างดูแลเราดีคือหลังๆเนี่ยคือถ้าหนูคือตั้งแต่มันช่วงแรกปีแรกอะค่ะจะหนักก็คือจะอยู่ในโหมดแบบแพนิคตลอดเวลาหนูแพนิคถึงขนาดว่าคือไปเซ็นจดแล้วนะคะหนูแพนิคถึงขนาดว่าหนูขอหย่าเถอะหนูไม่ไหวแล้วหนูอยู่กับตัวเองไม่ได้จริงๆมันระแวงตลอดจริงๆเขาก็คือเสียใจเลยแต่คือเขาก็ยอมอะค่ะหนูก็เลยแบบก็ไปหย่ายังไงค่ะก็เกือบแล้วค่ะเกือบจะไปหย่าแล้วแต่ว่าเหมือนพออารมณ์สงบลงอะค่ะคือเขาจะเหมือนเขาก็จะมีวิธีทำให้เราใจเย็นลงทำไมหนูรู้สึกว่าแบบอยากจะแบบจดทะเบียนกับผู้ชายคนนี้คืออันนี้จริงๆก็ไม่น่ารักไม่ควรทำเนาะคือเหมือนหนูอยากรู้เขาพูดจริงไหมหรือเขาพูดแค่อยากได้ใจหนูกลับไปเฉยๆเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าการจดทะเบียนมันเป็นความรับผิดชอบนะมันเป็นความรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบล่ะคะอ๋อแล้วเราจดทะเบียนกับเขาแล้วสมมติว่าค่ะเราไปเจอผู้ชายประเภทอีกประเภทหนึ่งที่มาหลอกหรือมาหาประโยชน์อะไรจากการจดทะเบียนนั้นเอาไม่กลัวเหรอคะกลัวค่ะเขาบอกว่าถ้าคิดว่าไม่ใช่จริงๆอ่ะขอให้พยายามกับเขาก่อนถ้าพยายามเราไม่ชอบอ่ะเขาจะไม่งอแงจะเซ็นให้จะไม่วุ่นวายจะไม่ทำอะไรให้ไม่สบายใจเลยโอเคแหละเนอะในที่สุดแล้วทุกอย่างมันน่าจะโอเคอยู่ตอนนี้เท่าที่ฟังอะนะคะเพียงแต่ว่าพี่ก็อยากจะฝากนิดเดียวว่าตอนนี้เราเหมือนเราฟังเขาเนอะพอเขาบอกให้จดเราก็ไปจดพอเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวฉันจะไม่มีปัญหาโชคดีเจอคนดีก็ดีไปแต่ว่าเราอาจจะเจอคนที่ถ้าสมมติเราเกิดเจอคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะคะอ๋อในแง่ของการจดทะเบียนนะคะพี่ก็รู้สึกแค่ว่าผู้หญิงก็ไม่ควรไปจดทะเบียนกับใครง่ายๆเพราะว่ามันสามารถจะทำมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาอีกเยอะเนาะเราก็เคยเจอคนหลายๆคนที่มีทะเบียนผูกกันแล้วก็สร้างปัญหาอะไรมากมายเลยก็ขอให้เป็นรักดีๆอย่างที่หนูคิดละกันเพียงแต่แค่ว่าบังเอิญหนูโทรเข้ามาพี่ว่ามันจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนด้วยหนูบอกว่าการจดทะเบียนเป็นความรับผิดชอบเลยนะคะมันแล้วแต่ค่ะบางคนก็จดทะเบียนไปเพื่อผลประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าพูดแบบนี้แบบดับฝันอ้อจังเลยค่ะเมื่อกี้หนูยังรู้สึกว่าหนูมีความรักที่ดีอยู่เลยไม่บังเอิญหนูโทรมาแล้วหนูอาจจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนหนูไงการจดทะเบียนแค่เซ็นลายเซ็นไม่ได้เป็นอะไรการันตีเลยนะคะค่ะว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องมารับผิดชอบในตัวเราแต่ถ้ามีหนี้เนี่ยต้องร่วมรับแน่นอนมันเลยคิดแบบนี้ไม่ได้ไงอ้อแต่ถือว่าอาคาโชคดีก็ยินดีด้วยนะคะค่ะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ Club Friday คนขั้นเวลาRack นี้ใจพังหรือใจฟู